ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับวันนี้มีข่าวฮอตร้อนแรงพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะครับที่ศรีสะเกษนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็ช่วงนี้มีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงกันพอสมควรนะครับพูดกันตรงๆก็บอกว่ามีข่าวไปทางด้านลบนะครับผมก็เลยนะครับโดยมีท่านสารวัตรทุเรียนนะครับท่านเกษตรอำเภอท่านปราดนะครับเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่ดูแลทุเรียนภูเขาไฟและท่านได้รับคำสั่งนะครับจากท่านผู้ว่านะครับลงมาตรวจสอบทุเรียนด้อยคุณภาพนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับที่มีการไม่ตรงตามข้อตกลงนะครับตรงนี้ท่านก็ได้มานะครับยกตัวอย่างนะครับวันนี้มี1แผงนะครับคืนเงินนะครับจำนวน 90,000 บาทนะครับจากยอดนะครับ 146,200 กว่าบาทนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็เป็นห่วงสถานการณ์และผู้เสียหายทุกรายนะครับและได้ให้ทุกท่านนะครับที่เสียหายจากการขายทุเรียนด้อยคุณภาพนะครับโทรติดต่อแจ้งร้องเรียนได้เลยครับเพื่อยุติการขายทุเรียนด้อยคุณภาพคงไว้ซึ่งทุเรียนภูเขาไฟนะครับที่ดีเท่านั้นนะครับผมขายทุเรียนด้อยคุณภาพผิดกฎหมายอาญานะครับนะเพื่อที่ท่านจะได้ติดต่อนะครับอนุญาตขอเอาเบอร์ท่านนะครับให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับผม089225นะครับ9834นี่คือเบอร์ท่านสารวัตรทุเรียนนะครับผมแล้วก็045614545นะครับศูนย์ดำรงธรรมนะครับแล้วก็0456129924นะครับสำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเอาละครับสำหรับใครที่เดือดร้อนก็โทรไปได้นะครับยุทธพงศ์ทำคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับผมและเป็นการป้องกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ